เขาเห็นเขาส่งไปที่อำเภอตรวจสอบที่ตรวจสอบก็ส่งไปจังหวัดจังหวัดมันก็เขาเงียบไปนะครับทางเดินได้เลยไปยันบ้านโน่นอ่ะมันหายไปไหนมันออกหน้าโน่นมันได้ไงใช่ป่ะผมก็ยังสงสัยอยู่ตรวจสอบขุดดินจากที่เอกสารสิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีหลังชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนอาจลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะติดตามในฮอตนิวส์วันนี้